ที่เอานำเรื่องของคัสพอยต์มาใช้แล้วนะคะก็จะมีพื้นฐานความรู้เบื้องต้นกันบ้างแล้วเมื่อวานก็เป็นที่สนุกสนานมากแล้วก็มีบางท่านได้รางวัลไปแล้วแล้วก็ครูไมค์ฝากว่าวันนี้อาจารย์ศิวะน่าจะมีรางวัลมาให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าได้ยินกันทั้งห้องนะคะเมื่อวานก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะมี2คอร์สนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอนะคะคัสพอยต์ AI นะคะแล้วก็อีกคอร์สนึงเนี่ยเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอจบคอร์สนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเกริ่นนำกันอีกทีนึงว่าคอร์สต่อไปเป็นคอร์สอะไรซึ่งเป็นคอร์สของการต่อยอดค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะก็จะขอเชิญอาจารย์สมพงษ์ค่ะซึ่งเป็นประธานในวันนี้นะคะให้เกียรติเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะมาให้ความรู้อบรมพวกเราได้นะแบบนี้ค่ะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับสำหรับคัสพอยต์นะครับที่เราได้ต่อยอดวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง AI เน้นๆเลยนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาดูเทคนิคไอเดียนะครับที่จะไปต่อยอดในเรื่องการใช้งานเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของคัสพอยต์เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการสร้างงานค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเหมือนกับเรากินกาแฟแค่สักแก้วหนึ่งนะครับก็คุ้มค่าแต่ได้ประโยชน์มหาศาลนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญพบกับท่านวิทยากรนะครับที่มากด้วยความสามารถครับท่านศิวัฒน์ กาญจนันทุมนะครับกราบเรียนเชิญครับผมครับสวัสดีท่านอาจารย์สมพงษ์ครับแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับก็ดีใจที่ได้มาห้องนี้ท่านนานๆได้มาทีทั้งที่ก็ใจก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้เยอะๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีกับผู้ที่เข้ามาในห้องนี้เนาะเพราะว่ามีวิทยากรที่หลากหลายนะครับหลากหลายความรู้หลากหลายประสบการณ์ด้วยก็ดีใจทีเมื่อวานวันนี้จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการนำเสนอด้วยคัสพอยต์ AI เมื่อวานครูไมค์จากสำนักเดียวกันมาพูดเรื่องคัสพอยต์ไปแล้วก็ที่ยังก็เกือบหมดแล้วที่เตรียมไว้เหมือนกับว่าก็เกือบหมดนะก็จะแต่ก็จะใช้เวลาอาจจะไม่นานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะซ้ำๆกับครูมาแล้วครูมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในที่ผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของคัสพอยต์เป็นอย่างดีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มต้นคืออย่างนี้นะครับการเรียนรู้ที่วันนี้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็ถ้าใครมี2อุปกรณ์เช่นมีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงจะเป็น Android หรือ iOS ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์อีกจอนึงก็จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าใครมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนรู้มากกว่าการลงมือทำเพราะว่าเมื่อวานนี้ครูมาได้อธิบายเรื่องของการติดตั้งคัสพอยต์ไปแล้วติดเรื่องของการใช้ไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการดูหน้าจอเป็นส่วนใหญ่นะอาจจะเป็นร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อรับรางวัลของรางวัลเยอะแยะนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ3เดือนใช่ไหมครับ3เมื่อวานครูมาแจกกี่คนนะกี่ท่าน1ท่านครับผม3เดือนอ๋อท่านเดียวนะใครได้ครับในนี้มีไหมท่านละโลมศิลป์ครับท่านอ๋อวันนี้ก็เข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็น3คอร์ส3เดือนแต่คอร์สฟรีให้ทุกคนนะคอร์สปกติได้ทุกคนถ้าติดตั้งก็ถือว่าได้ทุกคนใช่ไหมแต่จริงเสื้อก็ยังมีอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ยังมีอยู่เพราะสั่งเพิ่มมาแต่ถ้าล็อตใหม่นี้จะเป็นเสื้อเป็นออกแนวธงชาติเสื้อสีเงินตัวสอนสีแดงขาวสวยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามทางห้องนี้แจกห้องนี้ห้องเดียวนะไม่ได้ไปแจกใครที่ไหนเลยขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มกันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เข้ามาพอสมควรแล้วเนาะแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้เข้ามาหรือเข้ามาภายหลังเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้จากช่องของท่านอาจารย์สมพงษ์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมก็เข้าไปดูนะทาง YouTube เซตบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยนะครับโอเคเห็นหน้าจอยังครับผมเนาะ
เห็นครับผมครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีทัชพอยต์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกันทีนี้กิจกรรมที่จะต้องส่งงานเพราะตอนนี้มีใบประกาศแล้วใช่ไหมครับผมถูกต้องครับโอเคก็เดี๋ยวอาจจะผมจะอาจจะให้แคปหน้าจอสัก3ครั้งแล้วจะเลือกเอาครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะนั้นถ้าใครติดตามตลอดจนจบก็จะรู้ว่าจะต้องส่งงานที่ไหนแค่แคปเจอร์หน้าจอแค่นั้นเองนะครับไม่ยากก่อนอื่นก็ขอเกริ่นนำนิดนึงนะว่าเราทำไมถึงจะต้องใช้คัสพอยต์นะคัสพอยต์มันเป็นยังไงถึงแล้วเอ๊ะเรามาใช้ที่ผมไปเริ่มต้นจากคัสพอยต์ก็เพราะตัวนี้เป็นหลักเลยในห้องประชุมในห้องประชุมอาจจะเป็นห้องประชุมใหญ่มากนะอันนี้ที่ผมไปที่โรงแรมแห่งในกรุงเทพนะเวลาเขาขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับอาจจะมองไกลมากหรืออาจจะมีจอโทรทัศน์เล็กๆอยู่ด้วยก็ได้นะครับแล้วทุกคนก็ทำไมครับเอาโทรศัพท์ใช่ไหมถ่ายสไลด์เพื่อเอากลับไปดูหรือกลับไปทำอะไรเนี้ยก็ถ่ายก็ยกมือถือถ่ายกันหรือไม่ก็ไปขออะไรขอไฟล์ PowerPoint จากวิทยากรนะอันนี้ที่เห็นบ่อยๆเลยนะครับอันที่สองก็คือเรื่องในห้องเรียนนะเราก็จะมีจอโปรเจคเตอร์ขึ้นให้แต่นี่ภาพเห็นไหมภาพอาจจะไม่ชัดนะเป็นเพราะว่าแสงสว่างจะมากอะไรเงี้ยนะครับหรือบางห้องไม่มีโปรเจคเตอร์ก็แล้วแต่เนาะทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับทั้งในเห็นไหมคือไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรในรายการเรียนการสอนอย่างเดียวเนาะใครที่เป็นท่านเป็นที่เป็นวิทยากรก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเพราะมันจะเป็นกิจกรรมเสริมในเรื่องของการนำเสนอได้เป็นอย่างดีเลยเหตุผลที่เราใช้คัสพอยต์นะถ้าเมื่อวานใครเข้ามาหรือใครสัมผัสมาแล้วคือที่หน้าจอของเราที่หน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็แล้วแต่ภาพก็จะคมชัดเนาะเราไม่ต้องไปถ่ายเลยไม่ต้องไปมองไกลๆเลยนะครับยิ่งเราสูงอายุด้วยเราเห็นที่หน้าจอใกล้ๆนี่เองนะครับแล้วที่สำคัญคือเราสามารถที่จะบันทึกทุกสไลด์เก็บไว้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปขอดาวน์โหลดจากท่านวิทยากรหรือครูผู้สอนเลยเราสามารถที่จะบันทึกได้เพราะว่ามันจะมีปุ่มที่ใช้สำหรับบันทึกสไลด์ได้นะครับทีนี้ผมใช้เอาเทคนิคมาประยุกต์ใช้เนาะห้องผมไม่มีโปรเจคเตอร์คือมีแต่จะต้องยืมกันไปยืมกันมาผมบอกงั้นผมไม่ใช้ก็ได้โปรเจคเตอร์ผมก็มีโน้ตบุ๊กของผมเครื่องนึงนะครับแล้วก็ผมก็สามารถที่จะเดินสอน ได้ทั้งห้องนะเพราะว่าจอที่ iPad หรือแท็บเล็ตของผมเนี่ยจะหน้าจอจะเหมือนของครูแล้วก็ของนักเรียนด้วยผมก็สามารถที่จะเดินดูนักเรียนได้โดยที่เราไม่ต้องไปอยู่หน้าห้องอย่างเดียวนะครับแล้วผมก็จะมีตัวรีโมทตัวนึงคอยเลื่อนสไลด์ คอยเลื่อนสไลด์เพราะนั้นทั้งจอของครูผู้สอนของนักเรียนก็จะเหมือนกันหมดเลยแล้วเราก็เดินบังคับเลื่อนสไลด์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะหลายคนก็เอาไปประยุกต์ใช้เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีโปรเจคเตอร์ก็ได้แล้วเราสามารถดูแลนักเรียนได้ดีด้วยเมื่อก่อนนี้ตอนสมัยแรกๆเลยหลายท่านอาจจะส่งงานให้นักเรียนส่งงานด้วยแพดเล็ตใช่ไหมในเว็บไซต์ของแพดเล็ตส่งงานนะครับอันนี้ผมก็เคยใช้มาตอนแรกเลยสมัยยุคแรกๆเลยนะครับพอส่งแพดเล็ตเข้ามาแล้วงานก็จัดกิจกรรมด้วยข้าวหูดนะข้าวหูดก็คือตอบกขคงก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยนะครับก็ให้ตอบคำถามแล้วก็จะเป็นอะไร สามารถเรียงลำดับใครตอบถูกตอบเร็วก็อยู่ในลำดับต้นๆเนาะอันนี้ก็ใช้ข้าวหูดก็ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเคยใช้มาแล้วแล้วอีกอันนึงเช็คชื่อด้วยแอปใช่ไหมเช็คชื่อด้วยแอปหลายท่านก็คงเอาไปใช้โดยสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้สำหรับเช็คชื่ออาจจะโดยสแกน QR code อาจจะใช้ Google Form อะไรก็แล้วแต่นะแต่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนั้นอยู่ในคัสพอยต์หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแยกไปใช้แพดเล็ตไม่ต้องเข้าหูไม่ต้องไปสร้างแอปอะไรก็ได้นะครับเพราะทุกอย่างอยู่ในคัสพอยต์ผมเคยถามนักเรียนว่าหลังจากที่ครูใช้ให้ส่งแพด
ทางแพดเล็ตแล้วทั้งข้อมูลแล้วนักเรียนทั้งนักเรียนทั้งครูบอกว่าอยากจะใช้คลาสพอยต์ดีกว่าเพราะง่ายสะดวกนะครับนี่ก็คือจุดประสงค์ของที่เราอยากจะใช้คลาสพอยต์ครับคลาสพอยต์ช่วยอะไรบ้างเมื่อวานครูมาอธิบายละเอียดเลยนะเกี่ยวเรื่องของ active learning ก็คือการที่ให้นักเรียนนะหรือให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอนนะได้หลายรูปแบบอันนี้มาบางครูมาบอกว่าอธิบายละเอียดมากผมก็เลยย่อมาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วอีกงานนึง ClassPoint ไม่ใช่แค่ Active Learning ClassPoint ยังช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนในรูปแบบของ Hybrid Learning Hybrid ก็คือผสมผสานส่วนหนึ่งอาจจะเรียนในห้องเรียนคนที่ไม่สามารถมาเรียนได้อาจจะฝนตกหรือเป็นไข้ไม่สบายก็เรียนอยู่ที่บ้านก็ได้โดยใช้รหัสของ ClassPoint เข้าไปนะเราส่งรหัสหรือ QR code ให้กับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านหรือกำลังเดินทางยังมาไม่ถึงเนี่ยสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนก็ได้เห็นไหมครับผมใช้ ClassPoint เนาะอบรมนะครับอบรมครูผู้สอนในเรื่องของการใช้เวลาครึ่งวันนะในเรื่องการใช้ร่วมกิจกรรมอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อีกครึ่งวันก็สอนในเรื่องของวิธีการติดตั้งและวิธีการสร้างนะครับตอนนี้ครูทั้งวิไลก็สามารถทำได้นะเกี่ยวเรื่องของ ClassPoint เพราะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะเอา ClassPoint ไปสอนในวิไลในโรงเรียนก็บอกได้นะครับแล้วเราก็จะมีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นวิทยากรให้เป็นวิทยากรพิเศษของ ClassPoint ด้วยแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการใช้ ClassPoint ในระดับโปรได้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าท่านใดสนใจก็ลองเสนอมานะครับตอนนี้โอเคเราเข้าสู่ ClassPoint กันนะครับ ClassPoint ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2นะเป็นเวอร์ชั่น2 2.45 อะไรเนี่ยนะครับซึ่ง พัฒนาแบบที่ท่านอาจารย์สมพงษ์คุยกับครูมาเมื่อวานนี้เพราะว่า ClassPoint นั้นไม่ได้หยุดนิ่งอยู่อย่างเดียวมีการพัฒนาอย่างตลอดเวลาเลยนะครับไม่ได้หยุดนิ่งว่าพอทำเสร็จแล้วก็เลิกกันนะครับแต่มีการพัฒนาจนมาถึงขั้นล่าสุดเนี่ยที่เป็น AI นะครับแล้วก็ยังจะมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆอีก ClassPoint เป็นส่วนเสริมของ PowerPoint การที่จะเป็นส่วนเสริมหรือแอดอินของโปรแกรมของ Office นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะนั้นถ้าสามารถที่ไปอยู่ในส่วนหนึ่งของ Office หรือ PowerPoint ได้ก็ถือว่าต้องมีประสิทธิภาพไม่ธรรมดาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งหรือใครที่ติดตั้งเมื่อวานแล้วก็โอเคนะครับก็ติดตั้งได้ที่ classpoint.io นะติดตั้งง่ายๆติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยนะพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะปรากฏเมนูที่ชื่อ ignore classpoint ตรงนี้นะครับนักเรียนเนี่ยนักเรียนผมเปรียบเทียบนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ได้มีโทรศัพท์อย่างเดียวก็ได้นะหรือจะเรียนทั้งโทรศัพท์เหมือนกับที่เราตอนนี้นะครับอาจจะเรียนในโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีจอคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยการเรียนการสอนก็จะช่วยให้นักเรียนเลิกใช้โทรศัพท์มือถือไปเล่นเกมไปแชทไปคุยอะไรที่เป็นนอกเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนเห็นไหมสามารถที่จะใช้อันนี้ได้และนี่คือประโยชน์ที่ดีอย่างยิ่งของ ClassPoint นะครับที่เราควรจะเลือกใช้การใช้ก็เพียงง่ายๆใช้ ClassPoint App เข้าเมื่อวานใครคงเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวทุกคนก็ต้องเข้าอีกเหมือนกันนะครับ ClassPoint.app เนาะในการที่เข้ามาใช้ถ้าติดตั้งใช้ .io แต่ถ้าใช้ .app เห็นไหมครับทุกคนสามารถเข้าไปได้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมด้วยนะครับเพียงแต่เข้าเว็บไซต์แค่นั้นเองเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะลองเข้าดูนะครับเดี๋ยวจะให้เข้าสักครู่นึงเข้ามาถ้าใช้โทรศัพท์มือถือก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าร่วมโดยที่จะเข้าร่วมโดยใช้รหัสคลาสโค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัว QR code ก็ได้นะนี่คือวิธีการเข้าที่ง่ายที่สุดนะครับพอเข้าเสร็จก็จะมีห้องเรียนได้อีกนะสร้างห้องเรียนเมื่อวานที่ครูมาให้ส่งการบ้าน
ก็คือการให้สร้างห้องเรียนใช่ไหมครับหลายคนคงส่งการบ้านเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการสร้างห้องเรียนได้ซึ่งพัฒนามาจากเวอร์ชันเก่านะครับพอเข้าห้องเรียนสามารถใส่รูปภาพได้นะพิมพ์ชื่อใส่รูปภาพได้นะครับจะเป็นอวตารก็ได้นะจะเป็นรูปของเราเองก็ได้เนี่ยมีชื่อใส่รูปได้นะครับเนี่ยพอเข้ามาเสร็จก็จะมีรายชื่อนักเรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเข้ามาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะนะอนุญาตบุคคลภายนอกเข้ามาได้นะครับหรือบันทึกรายชื่อทั้งหมดเก็บไว้นี่ก็ทำได้หมดนะในคลาสพอยต์เวอร์ชัน2เนี่ยสามารถที่จะอนุญาตบุคคลภายนอกก็ได้เพราะว่าไม่ใช่ใครมีเขา QR code ก็เข้าได้แต่ถ้าเราอนุญาตถึงจะเข้ามาได้นะครับการสร้างนะครับผมเขียนตำราเนาะผมเขียนตำราเรียนผมก็จะต้องในตำราของผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเนื้อหาแบบนี้ก็คือทุกรายวิชาจะต้องทำคู่มือการสอนให้นะสำนักพิมพ์เพื่อช่วยให้ครูได้ประหยัดเวลาในการใช้ในเวลาในการสร้างต้องเอาเวลาไปพัฒนาเรื่องการเรียนการสอนเพราะนั้นทางสำนักพิมพ์ก็จึงส่งไอ้ PowerPoint ไปให้นะครับ PowerPoint ถ้าเราเปิดเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยพอเราเปิดได้4-5 สไลด์แรกเด็กก็จะเริ่มสนใจเนาะพอถัดมา5-6-7ก็ชักจะไม่อยากฟังละยิ่ง PowerPoint ในท้ายๆทุกคนก็อยากจะหลับละเพราะเบื่อเพราะครูจะต้องบรรยายสไลด์ทุกสไลด์หมดเลยนะครับจนจบแล้วถึงจะให้ทำแบบฝึกหัดแต่คลาสพอยต์ช่วยได้ยังไงคลาสพอยต์เช่นเราสอนไปทั้ง4สไลด์5-6-7ก็จะเป็นอะไรครับเป็นแบบสอบถามนะเมื่อวานครูมายบอกแล้วมีอะไรบ้างนะมีทั้ง multiple choice มีทั้งเติมคำมีทั้งส่งรูปภาพวิดีโอได้หมดเลยก็ใช้คลาสพอยต์นะครับแล้ว8-9-10ก็เป็นเนื้อหาสลับกันไปอย่างนี้เด็กก็จะไม่เบื่อใช่ไหมพอเราเปิดคลาสไฟทำแบบก็ยิ้มตลอดพอขึ้นเนื้อหาก็ยังมีความสุขกับการเรียนการสอนเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ของคลาสไฟนะครับเราสามารถที่จะแทรกส่วนใหญ่จะได้รับไฟล์ PowerPoint จากสำนักพิมพ์หรือสร้างไว้แล้วก็เอามาแทรกเสียนะครับ4-5 สไลด์แบบฝึกหัด4-5 สไลด์แบบฝึกหัดนักเรียนก็จะเป็นสนใจก็คือจะมีการส่วนร่วมแบบ active learning เนาะการมีส่วนร่วมกันตลอดเวลานะครับนี่คือข้อดีอีกอันนึงทีนี้เราจะเริ่มต้นเข้าห้องกันนะครับเมื่อวานนี้ใครเข้ามาใครทดลองเข้าแล้วเดี๋ยวทุกคนให้เข้าใน LINE ก็ได้นะครับใช้สแกนใน LINE ก็ได้นะครับใช้สแกนใน LINEนะเข้าสแกน QR code ใน LINE นะครับแล้วก็สแกนเข้ามาดูหรือถ้าใครเข้า classpoint.app ก็ใช้อะไรอ่ะใช้รหัสตรงนี้ก็ได้นะครับครับใช้ LINE สแกนพอลายสแกนเสร็จนะครับพิมพ์รหัสห้องเรียนเนาะรหัสห้องเรียนห้าสี่ศูนย์แปดสามนะครับพิมพ์5-4-0-8-3ก็ได้แล้วก็เลื่อนไปแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับเลือกรูปก็ได้นะครับเลือกรูปภาพนะเลือกรูปภาพอยากคลังรูปภาพก็ได้หรือจะถ่ายตอนนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับรูปผมไม่มีเลยโอเคแล้วรูปภาพถ้ามันใหญ่ไปสามารถเลื่อนหน้าจอได้เนาะเลื่อนหน้าจอได้แล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยอาจารย์คะรบกวนค่ะอาจารย์มีเป็นลิงก์คลิกไหมคะลิงก์คลิกเหรอได้ครับลิงก์คลิกก็ได้ครับอาจารย์เข้าเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับแป๊บหนึ่งผ
ผมเข้าส่งไปทางแชทเนาะค่ะนี่ก็ได้มาครับผมโอเคค่ะขอบพระคุณครับบผมครับโอ้เข้ามาตอนนี้เข้ามาแล้ว16ท่านนะครับ17ละตอนนี้ถ้าเมื่อวานครูมายก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ฟรีเนี่ยจะเข้าห้องได้25คนนะครับ25คนแต่ถ้าเป็นโปรที่จะต้องเสียค่าจ่ายเนี่ยจะเข้าได้ถึง200คนนะครับ200คนตอนนี้เข้ามา19ละครูไพศาลอย่างรูปหล่อมาเลยนะครับครูจรูญน้อยแก้วที่มีเปลี่ยนรูปภาพครับครูนุ่นนะครับครูละลมศิลป์เมื่อวานได้3เดือนไปแล้ววันนี้ไม่ต้องเนาะเดี๋ยวจะเอาอีกก็ได้ครับเดี๋ยวจับเสื้อครับอ๋อได้เสื้ออ๋อได้ครับเดี๋ยวแจกเสื้อกี่ตัวดีครับท่านอาจารย์สมพงษ์3เนาะ3รางวัลสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากที่สุดจริงๆครับ3รางวัลส่งฟรีด้วยนะไม่เป็นหรอกตอนแรกว่าจะใช้วิธีสุ่มเนาะใช้วิธีสุ่มตรงนี้แต่ไม่เดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับตอนนี้เข้ามา20ท่านละนะครับให้เฉพาะผู้เข้ามาดีกว่านะ20ท่านสักท่านแรกที่ร่วมสนุกต้องได้แล้วแน่นอนโอเคใครที่ร่วมสนุกเสื้อสวยนะเสื้อสวยเนาะอีกสัก10ท่านนะครับนะตอนนี้เข้า21ละใช้มือถือเข้าไลน์สแกนก็ได้นะครับเข้าไลน์สแกน QR code เดี๋ยวผมเปิดโค้ดให้อีกทีนึงเนาะ QR code ได้อีกทีลองสแกนครับรีบเลยนะครับมีรางวัล นะครับเป็นเสื้อ3รางวัล นะครับยังไม่รวมกับเรื่องไอ้ QR โค้ดพิเศษด้วยนะฮะอันนี้รางวัลใหญ่มากนะเสื้อสวยด้วยนะครับครั้งที่แล้วผมยังชอบ อย่าลืมนะรีบเลยนะฮะเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเอาครับ30สัก25สัก25แล้วเดี๋ยวเราเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับตอนนี้มีเข้าร่วมอบรม62ท่านนะครับเอาสักครึ่งหนึ่งอยากให้ทุกท่านเข้าร่วมกันร่วมสนุกกันเนาะแบบที่ท่านอาจารย์สุพงศ์บอกมาห้องนี้ต้องสนุกอย่าไปเครียดโอเค24แล้วนะครับอีกสักท่านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับตอนแรกว่าเราถ้าครูไม้สอนไปหมดแล้วเราเวลาเรามาสอนคงจะใช้สักครึ่งชั่วโมงก็จบอะไรอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราเป็น AI นะครับตอนท้ายเป็น AI ครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มตัวนี้ก่อนนะผมจะใช้วิธีที่สุ่มของ Cash Point ข้างล่างนี่นะครับจะมีแถบ3ตัวนี้นะครับมันจะมีคำว่า Name Picker นะ Name Picker เดี๋ยวคนแรกนี้ได้เสื้อ1ตัวก่อนเนาะท่านอาจารย์สุพงษ์นะว่าจะนี่ตัวแรกเลยใช่ไหมครับท่านตัวแรกใช่ไหมลุ้นท่านไปสารใจเย็นๆตัวแรกครับตัวแรกครับมาเลยครับอ้าวยี่เป็นแปดท่านแล้วนะครับเดี๋ยวใครเข้าช้ากว่านี้ไม่ได้โอ้สุ่มอัตโนมัติถึงกับเล่นสุ่มอัตโนมัตินะครับสุ่มโอ้ยกูไปสารพอดีเลยเหรอไม่ใช่นะไม่เคยมีดวงด้านนี้เลยยังไม่ได้หมุนครับยังไม่ได้หมุนครับกูไปสารครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เรายังไม่ได้เริ่มหมุนนะครับยังไม่ได้เริ่มไปห้องพักแป๊บได้ไหมครับทูบแป๊บแล้วครับสุ่มอัตโนมัติปึ๊บสุ่มหนึ่งชื่อเราสามารถแบ่งกลุ่มของนักเรียนก็ได้นะกลุ่มละ5คน5คนเนี่ยเราใช้เนมพิกเกอร์เนี่ยในการสุ่มได้เราคลิกนะครับเอาสุ่มหนึ่งชื่อนะครับรางวัลที่ออกใครครับปึ๊บคุณเนอยู่ไหมครับคุณเนอยู่ไหมครับไม่อยู่สลับสิฮะส่งเสียงเดี๋ยวนี้ส่งเสียงอยู่ไหมครับเนหนึ่งสองเนหนึ่งเนสองอยู่ครับสามเฮ้ย
เรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับหลังแรกดีด้วยมันจะเครียดตรงนี้แหละครับเพิ่มกติกานิดหนึ่งดีไหมครับว่าต้องมีแบ็กกราวด์ด้วยนะฮะในการสุ่มครั้งต่อไปดีไหมฮะอ๋อได้ได้ได้จะได้ตัดสิทธิ์แหมจะตัดสิทธิ์เริ่มมีความเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รางวัลต้องมีพื้นหลังนะครับต่อด้วยนะครับรางวัลต่อไปคุณเนส่งส่งที่อยู่ชื่อที่อยู่ในช่องแชทเลยนะครับเดี๋ยวฝากใครช่วยบันทึกไว้หน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคได้หนึ่งตัวแล้วครับบอกไซส์มาด้วยนะครับบอกไซส์ขนาดมาด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่จะได้รางวัลในครั้งต่อไปจะต้องมีพื้นหลังและเปิดหน้าจอด้วยนะมีบันทึกมากขึ้นนะอาจารย์อะไรนะฮะใหญ่สุดมีไซส์อะไรคะอาจารย์2XL ครับที่ผมใส่ 2XL ถึงจะใส่ไม่ได้หนูก็จะระเบิดใส่ให้ได้ค่ะอ้าวเพราะคราวนี้ผมสั่งเป็นพิเศษให้ครูวิสารกับครูสมพงษ์ใช่ไหม 3XL เนี่ยครั้งที่แล้วได้ใช้พิเศษนะครับพิเศษโอเคอันนี้คือการเอาเดี๋ยวผมให้ดาวกับทุกคนก่อนคุณเนเดี๋ยวอย่าลืมนะครับส่งชื่อที่อยู่มาเดี๋ยวส่งเราสามารถให้ดาวกับทุกคนได้ที่วันนี้มาเรียนนะตั้งใจเรียนขยันเรียนมากก็ให้ดาวกับทุกคนก็จะสะสมดาวกันไว้นะสะสมการสะสมดาวเนี่ยอาจจะใช้ในเฉพาะในชั่วโมงเรียนนั้นก็ได้หรือในภาคเรียนนั้นก็ได้สะสมไปจนครบ100อะไรนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับอันนี้คือการเช็คชื่อเราสามารถเนี่ยใช้ตรงนี้เช็คชื่อห้องเรียนได้นะครับว่าใครมาเรียนแล้วบ้างนะครับต่อไปลองทำดูนะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะมีรางวัลเดี๋ยวดูก่อนเนาะพอผมคลิกที่ multiple choice ทุกคนก็ให้คำตอบมาเลยนะครับว่าข้อไหนนะครับใครจะตอบเร็วที่สุดดูสินี่เป็นคนละโอ้โหผมปิดคำตอบดีกว่าซ่อนคำตอบไปก่อนเดี๋ยวทุกคนเห็นว่าโอ้เห็นคำตอบเมื่อกี้แล้วดูที่คนตอบกันเยอะแยะเดี๋ยวจะไปตอบเหมือนกันหมดนะครับผมซ่อนคำตอบก็ได้นะครับ ตอนนี้13คนแล้วนะครับถามหลอกครับผม ไม่ได้หลอกผมหลอกใครไม่เป็นโดนหลอกซะแล้วเรียบร้อย17คนแล้วครับไม่น่าไหวเลยรู้แล้วเหรอรู้แล้วเหรอครับรู้แล้วครับมาโดนหลอกครับมาโดนหลอกครับผมผมเปิดคำตอบดูผิดถูกไม่ว่าค่ะเอาเร็วเข้าก่อนเอาเร็วเข้าก่อนเดี๋ยวไม่ได้รางวัลตอนนี้ตอบมาแล้ว18คนนะครับ20ละนะครับคนตอบที่หลังได้รางวัลแน่เลยยังไงคนไม่เปิดกล้องได้รางวัลไปแล้วเนี่ยรับโอเคเนาะ23คนละเอาอีกสัก2คนนะครับดูที่จะตอบเดี๋ยวผมจะทุกท่านเห็นหน้าจอเนาะว่าพอผมเปิดซ่อนคำตอบเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอย่างงี้โอ้โหคือหลอกกันเยอะเลยคอเอเยอะที่สุดสงสัยจะถูกสงสัยจะถูกข้อไหนครับพอรู้คำตอบพอคิดแล้วพอใช้มีเวลาคิดแล้วตอบข้อไหนก่อนข้อ4ครับผมข้อ4ถูกต้องนะครับข้อ4ถูกต้องเอไปแล้วครับอันนี้ผมก็ตอบไปด้วยนะมีคุณแซมคุณแนนคุณเนโอ้คุณเนโอ้ได้เพื่อใช่ป่ะคะผมได้แล้วพอดีถ้าผมเปิดหน้าจอเหมือนกับทุกท่านผมก็จะได้อ๋อเห็นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับจะได้ตัวอันนี้จะให้รางวัลดีไหมยังไม่ให้เนาะอันนี้ไม่ซ้อมอันนี้ซ้อมเอาแค่นี้ซ้อมให้ดากับทุกคนไปก่อนโอเคนี่ปรากฏตัวแล้วฮะปิดรับคำตอบเนาะครับตื่นเต้นนะหนูไปคลิกในรูปใหญ่เลยหนูคลิกใหญ่ในรูปเราจะดูไหมว่าใครตอบข้อเอบ้างใครจะตอบข้อเอบ้างดูที่เนี่ยนี่ใครตอบข้อเอผมครับแต่เวลาเรียนจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะคลิกคนที่ตอบไม่ถูกไงเด็กเขาหาว่าไปบูลลี่ครับที่จริงไม่ใช่เนาะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสนุกนะครับต่อไปเนาะนี่เราสามารถเพิ่มเป็นหน้าเป็นสไลด์ได้เก็บบันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้นะครับอันนี้เป็นแบบเราเรียกว่าเป็นแบบ multiple choice เนาะครับโอเคต่อไประวัง
ระวังนะครับคิดก่อนนะเอ๊ะข้อนี้จะให้รางวัลดีไหมเดี๋ยวดูก่อนครับ short answer นะครับให้ทุกท่านพิมพ์ชื่อเล่นมาก็ได้ครับชื่อเล่นมานะครับพิมพ์ชื่อเล่นมาสักหน่อยนึงนะครับพิมพ์ชื่อเล่นนะครับตอนนี้ให้พิมพ์ได้ยังครับก็คือพิมพ์ตรงไหนคะอาจารย์เดี๋ยวอ๋อผมโทษทีผมลืมกำหนดตัวนี้ใจมีไม่เอกแต่ละอู่ชื่อหนูเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมคลิกตรงนี้ครับ short answer ขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไหมผมก็ดูของผมดูของผมแล้วก็ไม่ขึ้นชาร์ตอันเซอร์ไม่ขึ้นอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมดูหน้าจอผมก็ไม่ขึ้นยังงงอยู่เพราะอะไรอ้าวลองอันนี้นะครับโอ้โหเอากี่จังหวัดคะอาจารย์เอา3จังหวัดพอครับก็ไม่ขึ้นอีกนะขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นเดี๋ยวนะแป๊บผมเริ่มอ๋อโทษทีเมื่อกี้ต้องเริ่มกิจกรรมใหม่อ๋อเดี๋ยวแป๊บผมย้อนกลับไปดูอันแรกเราต้องกดตรงใช่ใช่นั่นครับใช่ครับใช่กดตรงผมเริ่มกิจกรรมใหม่โอเคเอาข้อนี้นะครับพิมพ์ชื่อเล่นมาพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามานะครับพิมพ์ชื่อเล่นเข้ามาโอ้ครูไปสอนคนแรกอีกแล้วเอ๊จะเอารางวัลอีกตัวนึงสมใจครูไปสอนที่เล่นชื่ออะไรคะโอ้มีทั้งสารีทั้งไม่โทรยังพิมพ์เร็วขนาดนี้โอ้คุณละลมศิลป์โอเคอันนี้ผมใช้ช็อตอันเซอร์ในการเช็คชื่อก็ได้นะผมให้นักเรียนเขาพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ห้องแล้วผมก็จะเก็บอันนี้หน้านี้ไว้เป็นอะไรเป็นการเช็คชื่อก็ได้นะครับเนี่ยโอ้ครูไพศาลเอาให้ดาวสักหน่อยเดี๋ยวสะสมดาวไว้คุณพลพัฒน์คุณก๊อฟนะครับคุณสมชายคุณนุ่นคุณบอยโอเคให้ทุกคนเลยปิดรับคำตอบตอนนี้20คนละโอเคใครที่เข้ามาทีหลังก็สามารถเข้าห้องได้ตลอดเวลาเนาะผมเปิดไว้โอเพนเลยไม่จำเป็นจะต้องเข้าตั้งแต่ข้อที่1เนาะเข้าข้อที่2ข้อที่3ก็ได้เพราะว่าเพิ่งให้รางวัลไปรางวัลเดียวเองนะครับจาก68ท่านนะเข้ามา30อยากให้เข้ามาอีกเยอะๆนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีรางวัลแจกอีกนะครับโอเคปิดรับคำตอบเนาะสมมติผมปิดรับคำตอบละเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้เราคิดสถานะการส่งคำตอบก็ได้นะว่าใครที่ส่งแล้วอ้าวเธอทำไมกูเช็คชื่อทำไมยังไม่เช็คชื่อรอกันส่งอีก11คนอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ดูตอนนี้เหลือ9ละเห็นไหมอ้าวเธอเช็คชื่อเร็วหรือส่งงานเร็วเนี่ยเราสามารถดูได้ทั้ง2สถานะว่าส่งแล้วกับรอการส่งก็ได้เนี่ยข้อดีของคลาสพอยต์นะครับโอเคเนาะผมปิดรับคำตอบโอเคอันนี้ก็คือผมสามารถใช้ในการเช็คชื่อการเข้าห้องเรียนได้แทนที่ผมจะใช้แอปในการเช็คชื่อตอนนี้ผมก็ใช้ ClassPoint ตัวเดียวเลยก็ได้นะครับต่อไปข้อนี้นะครับ Short Answer นะครับจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีเอาสัก3จังหวัดนะครับโอ้โหเร็วครูบอยโอ้เมื่อกี้ลืมบอกว่าจะให้รางวัลไม่เป็นไรข้อเดี๋ยวข้อต่อไปก็ได้เอา3จังหวัดชลบุรีจันทบุรีโอ้โหนนทบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีเพิ่มมาครูไพศาลหายไปไหนครูไพศาลครูไพศาลอ้าวครูไพศาลหลุดได้ปกติเข้าคนแรกผมรู้แล้วผมจะให้รางวัลใครอย่าว่าผมลำเอียงนะอย่าว่าผมลำเอียงนะลองทายซิว่าผมจะให้รางวัลใครอ่ะให้ครูบอยอะคะไม่ใช่
ใช่ได้ต้องมีรูปด้วยหนูสิหนูมีรูปหนูตอบจังหวัดไม่ใช่ไม่ใช่ใครตอบจังหวัดที่ผมอยู่โอ้โหผมอยู่ลพบุรีอ้าวลพบุรีครูทูนเหรอคะอ๋อผมตอบนะครูอะไรครูก๊อฟใช่ไหมครับล็อกออฟล็อกออฟชื่ออะไรครับบอกชื่อหน่อยนะครับท่านโกครับโกครับโกอ๋อครับผมพิมพ์ชื่อที่อยู่ส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งเสื้อให้พร้อมไซส์ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมหมดแล้วอาจารย์จะรู้นหมดแล้วไม่ถึงเราหรอกคิดแล้วมันไม่ไปครับคิดแล้วมันไม่ไปฮะคิดแล้วไม่ไปไม่ถึงเราแหละไม่ถึงเราล่ะไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะเพิ่มรางวัลให้ก็ได้นะไงปิดรับคำตอบโอเคตอนนี้แจกไป2ชุดแล้วเนาะ2ตัวละเพิ่มเป็นหน้าสไลด์เพิ่มเป็นหน้าสไลด์ตรงนี้หมายถึงว่าสามารถที่จะบันทึกได้นะครับมันถึงเก็บไว้ได้โอเคต่อไปเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะครับท่านชอบดอกไม้อะไรบอกมาหนึ่งชื่อนะครับบอกมาหนึ่งชื่อเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเริ่มกิจกรรมใหม่โอเคตอบได้นะครับดอกบัวมะลิทานตะวันเดี๋ยวใครตอบถูกใจผมอาจจะได้รางวัลตรงนี้ก็ได้ตอบได้หลายครั้งป่ะคะลบบุรีนี่ดอกอะไรนะที่ดังๆ อันนี้เป็นดอกมะลิโอเคตอบเยอะพญาเสือโคร่งโอ้โหมีดาวเรื่องมีกุหลาบมีมะลิซ้อนใครที่เป็นตอบมาสักสองสามท่านนะครับเนี่ยอันนี้คือเราเรียกว่า word cloud นะครับก็คือสอบถามนะความชอบอะไรอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือคนที่ตอบมากที่สุดเนี่ยผมเอาเมาส์ไปวางก็ตอบ8คนนะตีนเป็ด1คนมะลิ7คนกุหลาบ9คนเห็นไหมครับก็จะบอกเลยว่าแล้วพอคลิกเข้าไปก็จะรู้เลยว่าใครตอบอะไรบ้างใครตอบกุหลาบบ้างเนี่ยก็ดูนะใครตอบกุหลาบบ้างให้ดาวหน่อยสิตอบเยอะกันอาจารย์ต้องให้คนที่ไม่มีใครตอบซ้ำอุ้ยไม่ใช่ตอบซ้ำรถของตัวเองอ่ะตัวเองตอบอะไรนะตัวเองตอบบัวค่ะอ๋อดอกบัวตอบย้ายดอกบัวมีคนเดียวด้วยดอกบัวคุณนุ่นเหรอโอเคได้เนาะแสดงคำตอบทั้งหมด45คำตอบผมปิดรับคำตอบนะครับอันนี้คือเวิร์ดคลาวเนาะนะครับต่อไปมีอะไรอีกนะดูก่อนให้วาดรูปนะครับให้วาดรูปนะเดี๋ยวเพิ่มให้วาดรูปอะไรก็ได้ครับสวยๆเดี๋ยวถ้าใครถูกใจ อาจารย์วาดรูปเสร็จอาจารย์แคปเจอร์หน้าจอหน้านี้ไว้นะครับนะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้ด้วยนะครับคลิกคำว่าเปิดสไลด์เนาะคลิกคำว่าเปิดสไลด์แล้วก็วาดรูปได้เลยแล้วก็คลิกส่งคำตอบวาดรูปมันจะมีสีให้เลือกนะครับนะจะมีสีให้เลือกด้วยสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวไม่ใช่สายสินด้วยทีนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะส่งมาแล้วโอเค สมชายเดี๋ยวดูซิใครวาดสวยไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบเนาะอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครส่งก่อนอ้าวบอกวาดรูปดูสินะ อันนี้หมายตอนผมเรียนอนุบาลเลยเนี่ยมีภูเขามีพระอาทิตย์มีต้นไม้ระบายสีก็ได้เนาะระบายสีก็ได้นะครับจะมีผู้กันนะมีผู้กันมีปากกามียางลบมีวาดสี่เหลี่ยมมีเชฟนะครับมีเชฟในการวาดสี่เหลี่ยมด้วยนะครับวาดสี่เหลี่ยมวาดวงกลมใส่สีพื้น
อ๋อมีคนว่ายน้ำทะเลด้วยเหรอนะมาแล้วจากปัตตานีเลยเหรอครับเนี่ยครูไวเก๋าฮ่าโอ้โหถ้าไม่ใช่ครูภาษาเนี่ยผมแจกเสื้อไปแล้วนะเนี่ยโอ้ I love you ขอบคุณนะครับที่รักกันไม่หนูว่าไปว่ามามันเหมือนเห็บยังไงตั้งใจแม่ต้องเขียนตัวอักษรกำกับด้วยที่วาดอะไรไม่ว่าไปว่ามาเหมือนเห็บกระต่ายใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเก่งจังเลยให้รางวัลผมหน่อยได้ผมทายถูกเดี๋ยวหนูได้เสื้อจากอาจารย์แล้วหนูส่งคุณนุ่นโอ้โหนี่สวยครับคุณธนาทิพย์สุชาดาสวยคุณละลมศิลป์ไหนบอกว่าไม่มีศิลปะไงเล่นสีด้วยนะเล่นสีด้วยเห็นไหมเราไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรวัตถุอื่นเลยนะใช้นิ้ววาดบนโทรศัพท์เราก็ทำได้ละก็ส่งงานได้นะครับจะให้เขียนคำตอบหรือจะให้วาดรูปอะไรก็ได้ ให้เวลาคนที่ศิลปะหน่อยนะครับเวลาคนที่เป็นมีศิลป์หน่อยถ้าอย่างนี้เราสมมติเราส่งไปแล้วแล้วเราอยากกลับมาแก้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ครับต้องให้ครูเคารพให้ครูสักต้องมีแค่ครูเคารพทิ้งนะครับลบแล้วสามารถส่งใหม่ได้นะครับอันนี้ I love you ให้ดาวสักหน่อย I love you ครูไวเก๋าให้ดาวสักหน่อยนึงคุณอับดุลเลาะวาดสวยใส่สีด้วยนะครับโอ้นั่งอยู่ริมเลเลยอ่ะนั่งทิมริมทะเลผมนึกว่าลงไปแช่น้ำทะเลแล้วนั่นน่ะอ๋ออยู่ริมทะเลมังกี้โอ้โหเป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่เชิงสัญลักษณ์หมายถึงว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับลพบุรีแล้วครับลิงมังกี้เหมือนมีคนจับทางอาจารย์ได้เนาะอะไรที่เกี่ยวกับลพบุรีน่าจะได้รางวัลเลยอ๋อสงสัยจะมาแนวนี้ใช่ไหมเลยวาดให้ถูกใจหน่อยโอเคเนาะปิดรับคำตอบนะได้สามารถใช้วาดรูปในเรื่องของสไลด์ดรออิ้งนะครับโอเคเอาให้ดาวทุกคนสะสมดาวไว้นะทุกคนตรงข้างหลังก็จะมีคำว่าดาวอยู่นะครับดาวอยู่โอเคปิดต่อไปเอาสักอันนึงครับให้เติมคำนะอันนี้ฟิลอินเดอะแบงค์คือให้เติมคำถ้ารุ่นเราพอร้องได้ไหมครับไม่คือ90นี่ร้องไม่ได้นะ ตอนแรกผมจะเอาทรงอย่างแบดแล้วก็จะเกรงใจนะก็เดี๋ยวให้พิมพ์เติมอันนี้คือเติมคำในช่องว่างสาวสาวเท่านั้น อุ้ยคุณนุ่นรู้ได้ยังไงรู้จักลองสาวสาวสาวรู้ด้วยนะโอ้แต่ว่ายุค90เหมือนกันลองพิมพ์เติมคำอันนี้ใช้สำหรับพวกภาษาอังกฤษนะเติม a and theเติม in out อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถ in on out ก็จะใช้กับภาษาอังกฤษได้ใช้กับได้หลายวิชาเลยครับพลพัดส่งมาแล้วเดี๋ยวผมขอซ่อนคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวจะรู้กันแท้ก่อนถ้านึกไม่ออกให้ผมร้องเพลงนำก่อนไหมครับจะได้นึกออกรักมีใช่ดวงดาวเนื้อเปล่าแหมขอบคุณคุณนุ่นเดี๋ยวผมให้เสื้อคุณนุ่นตัวเลยอ่ะเป็นหน้าม้าช่วยกันนะเหมือนอยู่ในรายการร้องข้ามกำแพงเลยสักอย่างอ๋อแต่งใหม่ได้ไหมครับแต่งใหม่ด้วยล่ะแต่งใหม่แล้วนะครับหรอว่าอย่าอย่าอย่าไอ้ข้อ3นี่ยากสุดเลยไม่รู้จะจำเนื้อผิดหรือเปล่าข้อ3เนี่ยอาจจะเป็นครูหาครูหาใช่ๆเ
เพราะเราเพิ่งแน่แน่ดูสมชายครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยรักไม่ใช่ผับไม่ใช่ยายมหาเทวดานั่นแน่ลักโอ้หลายคนตอบถูกกันหมดเลยนะครับโอ้รักมีใช่ดวงดาวเมื่อเปล่าแสงอันนี้เฉลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เฉลยค่ะหนูจะได้ไม่ต้องตื่นอ้าวคุณนุ่นผมอดให้เสื้อไม่ได้ตัวหนึ่งคุณนุ่นใส่ชื่อที่อยู่มาด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณนุ่นร้องให้ฟังสักรอบสิครับคุณนุ่นคุณนุ่นร้องให้สักรอบสิฟังเสียงหนูแล้วจะจำเนื้อเก่าแน่ค่ะวันนี้แจกหลายตัวแล้วนะครับท่านสุชาดาครับรออยู่นะฮะผมรออยู่หลายคนจ้องเขม็งโอเคโอเคปิดรับคำตอบโอ้อันนี้ตอบกันเยอะนะครับโอเคต่อไปนะครับอีกสักอันนึงปึ๊บอันนี้เป็นออดิโอเรคคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมอยากฟังเพลงอยากฟังเสียงฟังสักร้องสักท่อนเดียวนะครับอาจส่งมาเนาะนะครับเดี๋ยวนะครับอาจส่งมาหน่อยสิมันจะมีเลือกไฟล์เสียงก็ได้แต่ในที่นี้ให้เลือกบันทึกเสียงนะครับให้เลือกบันทึกเสียงอัดสั้นๆครับหนูต้องปิดไมค์หนูก่อนแล้วหนูก็ไปอัดต่างหากใช่ปะคะอยากให้ใครได้ยินก่อนเสร็จแล้วส่งเลยนะครับคลิกที่ปุ่มบันทึกเสียงเนาะแล้วก็ส่งอันนี้ใช้ในเรื่องภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ให้อ่านออกเสียงนะครับแล้วครูก็มาตรวจโอ้โหสมชายตอบมาแล้วเบิ้มตอบมาแล้วนะครับส่งมาสองท่านละนะครับครูวันครูวันถ้าจะเพาะดูท่าทางเดี๋ยวดูซิเสียงใครเพาะมีรางวัลให้คุณจรูนกิ้งเสื้อผมเหลือมีอยู่ในสต็อกที่ไม่มี น่าจะ 5-6 ตัวเพราะผมสั่งล็อตใหม่มานะครับจรูนคุณจรูนไม่อัดอะไรเลยส่งมาจะรู้เลยว่าเอ๊ะใครส่งมาโดยที่ไม่อัดเสียงเลยมันจะขึ้น 0.00 รู้แล้วครับแสดงว่าเมื่อกี้นี้ตอนอัดเนี่ยมันจะมีถามว่ากดอนุญาตหรือเปล่าอ๋อโอเคนี่เป็นข้อนั้นนะครับส่งมาแล้ว8ท่านละ โอ้อันนี้เดี๋ยวถ้าผมฟังสักท่านหนึ่งจะดูว่าเพราะไหมเพราะนะครับขออนุญาตคุณวันนะครับนี่คุณเอ้ยคุณวันคุณวันฟังเสร็จคุณวันนะอันนี้ลูกเสือมาครับเนี่ยคุณวันลูกเสือแล้วครับนี่ให้ดาวให้ดาวคุณวันให้ดาวคุณวันโอเคคุณธนทรัพย์ล่ะครับเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวนะครับคราวนี้ตอนฟังเนี่ยเครื่องของคุณครูจะได้ยินคนเดียวใช่ไหมครับโอ้โหเยี่ยมโอ้ใครอยากจะโชว์เสียงตัวเองไหมครับให้ผมคลิกได้นะครับผู้ไปสารจะฟังหนูติดไมค์อันนี้หนูก็บันทึกเสียงหนูไม่ได้ค่ะผู้ไปสารเยี่ยมนี่ถ้าให้อัดจนครบเพลงถ้าจะเพาะนะครับนี่แค่ท่อนเดียวโอเคอันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ไปเอาไปใช้ในเรื่องภาษาไทยก็ได้อ่านออกเสียงนะหรือแม้แต่วิชาภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นอะไรเป็นเครื่องมืออันใหม่ของเวอร์ชั่น Classpoint 2เขานะครับผมปิดรับคำตอบก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากโชว์เดี๋ยวหลังไมค์นะครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนให้ดาวกับทุกคนเดี๋ยวสะสมดาวไว้เดี๋ยวใครได้ดาวมากที่สุดเดี๋ยวมีรางวัลโอเค
ต่อไปเป็นวิดีโออัปโหลดนะครับลองถ่ายวิดีโอข้างๆตัวก็ได้นะครับหรือใครมีวิดีโอเก่าอยู่แล้วก็ลองถ่ายส่งมานะครับหรือถ่ายขณะกำลังเรียนหรือกำลังนั่งกินข้าวอยู่นั่งข้าวอยู่ก็ได้นะครับกำลังนั่งดูโทรทัศน์นั่งเรียนลองส่งมาเข้ามาดูคุณโบเอาสั้นๆนะครับสั้นๆแต่บางคนใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนอกจากถ่ายด้วยเรียนด้วยก็อบรมด้วยมันก็จะงงๆอยู่ก็เอาเฉพาะคนที่สะดวกเป็นตัวอย่างก่อนนะครับใครส่งแรกดีนะเนี่ยส่งมาแล้วหนึ่งท่านเบิ้มนะครับครับดูเลาะส่งมาแล้วเห็นไหมเวลานักเรียนส่งวิดีโอเข้ามานะครับก็จะปรากฏรายชื่อพร้อมทั้งดูวิดีโอได้ด้วยเลยนะพร้อมทั้งดูวิดีโอได้ด้วยนี่ส่งชื่อคุณจรูนดูของครูเบิ้มนะครับติ๊กต็อกด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากว่าลุ้นเลาะนี่แสดงว่าถ่ายเมื่อเช้าตอนรับส่งนักเรียนโอเคนะครับอันนี้เราอาจจะให้เด็กถ่ายวิดีโอนะตอนไปฝึกงานนะตอนทำจิตอาสานะครับแล้วก็ส่งมาแล้วก็ได้ละนะครับโอเคไหนคุณนุ่นนะคุณนุ่นได้ของคุณนุ่นโรงเรียนหนูค่ะโรงเรียนWelcome ชื่อโรงเรียนอะไรกศน.ล่ะครับค่ะกศน.ตำบลบางเตยค่ะจังหวัดอะไรครับเนี่ยนครปฐมค่ะไปกินหมูย่างอ่ะกินหมูย่างครับโอเคนี่ของคุณนุ่นนะโดยสักท่านหนึ่งคุณจรูนอ่ะแต่ครับแน่โอ้มีแบ็คกราวด์เสร็จแล้วคุณมีฉากเขียวด้วยอ่ะมีฉากเขียวด้วยมีกรีนสกรีนสวัสดีครับเนี่ยโอ้โหครับหลังห้องลบมากครับเลยจะเป็นต้องมีฉากเขียว เป็นผ้าใช่ไหมครับหรือเป็นอะไรเป็นคล้ายๆผ้าครับแต่ไม่ใช่ผ้าครับเป็นเยื่ออ๋อเป็นเหมือนแบบเป็นของที่เขาใช้ทำกรีนสกรีนโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเพื่อการตัดต่อแล้วก็ทำวิดีโออย่างโดยเฉพาะขอยืมเพื่อนมาครับ ผมกำลังหาอยู่เหมือนกันเพื่อนเขาซื้อมาแล้วก็เขาใช้แล้วมันไม่เวิร์คครับก็เลยเอามาให้เล่นครับก็เลยเอามาใช้ประโยชน์ในการซูมอะไรเงี้ยครับอ๋อคุณละลมศิลป์คุณละลมศิลป์อ๋อน่ารักมากเลยนะครับอ๋อน่ารักจริงๆเสื้อขาวใช่ไหมคะน่ารักอุ้ยทำไมรู้ใจกันตลอดโอเคนะครับอันนี้ก็จะมีมาเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับปิดหลักคำตอบให้ดาวเดี๋ยวดูนะใครสะสมดาวได้มากที่สุดครับต่อไปอันนี้ที่คุณมาบอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณมาโอ้คุณมาเล่นเกมสนุกมากเมื่อวานมีบันไดงูก็ได้อันนี้โดยใช้รักเกเบิลออบเจกต์นะครับใช้ Duckable Object เอานะครับก็คือว่าใช้เปิดรูปภาพนะอย่างผมเอามาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือของเด็กช่างเนาะเธอชอบหมายเลขอะไรหมายเลข3เราก็เปิดดูว่าเครื่องมืออะไรก็ให้เขาบอกหรือใช้กับภาษาอังกฤษก็ได้เช่นคุณนุ่นอยากได้หมายเลขอะไรครับคุณนุ่นหนูชอบหมายเลข4ค่ะหมายเลข4นะให้บอกเป็นภาษาอังกฤษนะว่าอะไรนะครับบอกมาแล้วใช่หรอไพลอตโอเคนกแก้วโอ้เต้นดีเผื่อจะได้ตัวใครบอกหมายเลขหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับด็อกโอเคหมายเลขสองนะ
แคทแมวหมายเลข3อะไรฟิชปลาโอเคเห็นไหมอันนี้รักเกอร์เบิร์นเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับในเรื่องของการเรียนการสอนของเราทีนี้เรามาเข้าสู่ AI แล้วได้เวลาพอดีอันนี้คือเครื่องมือเล็กๆน้อยๆของ ClassPoint เขาถ้าเป็นที่เราใช้สมมติถ้าใครติดตั้งแล้วหรือกำลังจะติดตั้งเนี่ยก็จะใช้ได้5เครื่องมือก่อนเนาะใช้ได้5เครื่องมือก็คือมี Multiple Choice นะ Word Cloud Short Answer นะ Image Upload แล้วก็อีกอันก็จะเป็นอะไรแล้วก็เครื่องมือข้างล่างนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับใช้ได้เกือบหมดเลยข้างล่างนะครับอันนี้ต่อไปเราจะมาดู AI กันนะว่า ClassPoint เป็นตัวล่าสุดที่ใช้ClassPoint นะครับเป็นตัว AI ซึ่งผมต้องยอมรับว่าเขาคือไม่ใช่ของประเทศไทยเนาะของทั่วโลกที่เข้าไปใช้ในเรื่องของ AI แล้วเป็นเรื่องมีส่วนได้ร่วมของในเรื่องของการพัฒนานะครับนี่ดูตัวนี้นะครับผมมีรูปภาพอยู่หนึ่งรูปอันนี้ภาพยนตร์กำลังดังเนาะตอนนี้ใช่ครับ Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยนะครับผมก็จะเอารูปภาพมาประกอบแล้วก็จะมีคำชื่อภาพยนตร์ผมสามารถที่จะให้ AI ของ ClassPoint เนี่ยสร้างคำถาม AI เราเรียกว่า AI Quiz นะครับก็คือสร้างคำถามมันจะไม่เหมือนแชท GPT เนาะที่สามารถที่จะออกแบบเนื้อหาได้สร้างเนื้อหาได้นะครับแต่ในของ AI ของ ClassPoint เนี่ยจะใช้ในการสร้างคำถามยกตัวอย่างตัวนี้นะครับ Little Mermaid ตัวนี้มันจะมีตัวปุ่ม AI ที่อยู่ด้านล่างนะ AI Quiz นะครับผมคลิกที่ AI Quiz 1ครั้งตรงนี้ก็จะมีคำว่าสร้างคำถามกับตัวเลือกนะครับผมคลิกที่ตัวเลือกเนี่ย AI เขาสามารถสร้างแบบ Multiple Choice ก็ได้สร้างแบบเติมคำก็ได้ fill in the blank นะครับหรือเป็น short answer ให้อธิบายสั้นๆก็ได้เราถ้าสมมติว่าผมเอาให้ออกแบบคำถามทั้ง3แบบเลยนะครับทั้ง3แบบเลยเดี๋ยวดูเราก็คลิกที่คำว่าสร้างคำถามนะครับเดี๋ยวดูนะดูเขาจะสร้างคำถามยังไงกับคำว่า little mermaid ตัวนี้นะเห็นไหมเห็นไหมครับในเรื่อง Little Mermaid เจ้าหญิงเงือกชื่ออะไรโอ้เห็นไหมคือต้องใครชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับใครตอบถูกครับใครดูเรื่องนี้บ้างAriel ครับAriel Arielเหรอเดี๋ยวดูตรวจสอบคำตอบดูสิโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากครับAriel จะให้รางวัลครูอะไรนะเมื่อกี้ครูอะไรนะครับครูจรูนครับครูจรูนใช่ไหมโอ้โหเย้เอ๊ะเย่แล้วเหรอขอบคุณครับบันทึกเป็นสไลด์นะครับบันทึกเป็นสไลด์เพื่อเอาไปถามเด็กในห้องเรียนคือเราอาจจะไม่สร้างคำถามตอนที่เรากำลังสอนอยู่ก็ได้เนาะเราสร้างแล้วเก็บไว้บันทึกเป็นสไลด์นะครับมันก็จะมาโชว์ไว้ในสไลด์เห็นไหมครับอยู่สไลด์ข้างหลังนี่เราเลยเพียงแต่ว่าเราต้องไปดีลีทไปลบคำตอบออกแล้วสร้างเป็น multiple choice เข้ามานะครับเล็กแล้วสามารถสร้างได้อีกนะครับไม่ใช่ได้สร้างได้แค่คำถามเดียวเนาะคลิกที่สร้างอีกตรงนี้เจ้าหญิงเงือกอยู่ในสิ่งอำนวยความสะดวกของใครอาจจะเราต้องมาเปลี่ยนประโยคนิดนึงเนาะอยู่ในความดูแลหรืออะไรนะแล้วก็ช้อยบางทีเนี่ยช้อยบางทีเราก็ต้องมาปรับแก้เอานะครับหลังจากที่บันทึกเป็นสไลด์ดูสร้างอีกก็ได้นะครับได้ครับอันนี้เป็นเติมคำเห็นไหมได้รับความช่วยเหลือจากใครในการเปลี่ยนเป็นมนุษย์ตรวจสอบคำตอบที่ใครเอบิโลเห็นไหมบันทึกเป็นสไลด์เก็บไว้สร้างอีกก็ได้เอาสร้างอีกข้อหนึ่งโอ้เห็นไหมยอดเยี่ยมไหมครับAI มันเข้ามาอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างละนะครับใครเป็นเจ้าหญิงในเรื่องโอเคนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมปิดไปก่อนลองอีกสักอันหนึ่งอันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีก
ที่ผมชอบนะแต่เสียดายได้อันดับ3ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ให้คลิกที่ AI Quiz อีกเหมือนกันนะครับคลิกที่ AI Quiz สร้างคำถามรอสักครู่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลจากประเทศใดนะอังกฤษโอเคเก่งมากครับลองสร้างอีกสิสร้างอีกสักคำถามหนึ่งเมืองใดเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์เราก็ต้องมาปรับแก้นิดนึงนะครับอันนี้คือตัวอย่าง AI นะของคาสพอยต์เขานะครับอีกอันนึงผมลองเล่นเมื่อเช้า ถ้าผมจะทำผัดกะเพราพิมพ์เข้าผัดกะเพราหมูสามเนี่ย AIควิสของคาสพอยต์จะทำประโยคคำถามอะไรได้ให้ผมได้บ้างลองดูนะครับสร้างคำถามโอเคมันไม่ได้อ่านจากรูปภาพนะอ่านจากตัวอักษรที่อยู่ที่ PowerPoint ของเรานะครับข้าวผัดกะเพราหมูสับเป็นอาหารชนิดใดอันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับสร้างอีกวัตถุดิบหลักของข้าวผัดกะเพราหมูสับคืออะไรเราดูที่ว่าจะตอบอะไรตรวจสอบคำตอบกะเพราโอเคเนาะต่อนะครับอันหนึ่งทีนี้ในคัสพอยต์มีตัวเบราว์เซอร์สมมติว่าเราเมื่อกี้เราพิมพ์แค่ข้อความถ้าเราบอกว่าเราอยากจะสอนวิชาอะไรนะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมันจะมีปุ่มที่เรียกว่าเบราว์เซอร์คือเราไม่ต้องออกจาก PowerPointเราสามารถคลิกที่เบราว์เซอร์เพื่อเข้าไปยังเนื้อหาได้เลยเนาะครับอันนี้เนื้อหาที่ผมทำเมื่อเช้าเดี๋ยวผมออกไปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งทำใหม่ผมจะเข้าเนื้อหาอันนี้ผมถามว่า SEO คืออะไรนะเขาก็ถามให้ผมเนาะเราเปิดอีกอันนึงแท็บใหม่จะขึ้นอันนี้มาให้ก่อนนะครับแล้วก็สนว่าอะไรธุรกิจออนไลน์กด enter เสิร์ชหาเนื้อหาที่เราจะใช้สอนใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นเนื้อหานี่มาให้พอเนื้อหาขึ้นมาให้เราก็สามารถ copy ข้อความนะ copy copy เนื้อหาเนี่ยนะครับไปไว้ใน PowerPoint ของเรานะแล้วก็เอาไว้สอนนะเป็นเนื้อหาแล้วก็สอนเลยก็เปิดให้นักเรียนดูตอนนั้นเลยเช่นผม copy ไปนะผมก็ไปเปิด PowerPoint ของผมนะครับผมก็ไปวางไว้ใช่ไหมจนผมก็ไปวางเพสวางจะเป็นแบบรูปภาพก็ได้ผมโทษทีผมก๊อปตัวนั้นมาผิดเราพูดง่ายเราสามารถก๊อปมาวางได้เลยนะครับแล้วก็สร้างคำถามได้ทันทีเนาะอันนี้ก็คือมีส่วนช่วยในเรื่องของเบราว์เซอร์อันนี้มาดู Chat GPT ท่านจะลองเข้าไปด้วยพร้อมกันเลยก็ได้นะครับท่านที่มีจอหน้าจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมอาจจะเอาอันนี้เป็นอะไรเป็นที่จะได้รับเกียรติบัตรนะครับ Chat GPT เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าดูหน้าจอตรงนี้ตอนนี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นหน้าจอ Google ไหมครับนั่นเป็นสีฟ้าครับเสนอโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่เนาะต้องเป็นอะไรนะแชร์นิวแชร์นะครับต้องเป็นหน้าจอของ PowerPoint เอ้ยของ Greenตอนนี้เป็น Google ไหมครับใช่ครับโอเคเป็น Google ขอบคุณมากครับเราก็พิมพ์คำว่า Chat GPT Chat GPT เสร็จแล้วก็มาคลิกคำว่าอะไรครับ Open AI นะครับตัวนี้
ตรงนี้ถ้าใครที่สมัครแล้วก็เดี๋ยวเข้าล็อกอินเข้าไปเลยแต่ท่านใดที่ยังไม่สมัครเดี๋ยวผมให้เวลาสักหน่อยมีใครแชร์หน้าจอของตัวเองได้มั้ยครับที่จะสมัครเข้าไปสมัครหรือจะดูผมทำตลอดเลยก็ได้เนาะนะครับหรือท่านใดที่แบบอยากจะสมัครแล้วลองเข้าไปสมัครจะต้องทำไงจะแชร์หน้าจอของตัวเองก็ได้นะครูไพศาลอาสาครับเมื่อกี้เห็นยกมือท่านยกมือครูไพศาลแล้วครับผมตักไว้จริงๆครูละลมอยากแชร์แหละแต่เกรงใจก็เลยอ้างครูไพศาลใช่ไหมคะใช่ท่านไพศาลยกมือจริงๆนี่ท่านยกมือครูสายเงียบเลยครูสายว่าไงครับเดี๋ยวดูก็แล้วกันนะครับผมก็จะคลิกวันนี้ผมสมัครไว้แล้วทีนี้สมัครนะครับผมลองสมัครดูเนาะถ้ามีโทรศัพท์เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์จะใช้ได้ครั้งเดียวน้อยใช้ได้ยูสเซอร์เดียวง่ายนะครับเราจะสมัครเหมือน Gmail เยอะๆไม่ได้ถ้าในของแชท GDP ตรงเนี้ยก็คือจะเขาจะถามหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเพราะนั้นจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับผมก็ทายแชท GPT นี่เข้าไปอันนี้ผมจะสร้างเนื้อหาแล้วจุดประสงค์คือผมจะสร้างเนื้อหาเอาไปไว้ใน PowerPoint แล้วใช้ AI ของ Classpoint ในการทำคำถามนะครับอันนี้ผมก็ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินทีนี้ผมก็เข้าโดย Google นะครับที่ผมสมัครไว้แล้วcontinue with google ผมก็เลือก gmail ท่านใดทำตามได้ก็ได้นะครับใครที่สมัครไว้แล้วนะครับคลิกที่ถัดไปปึ๊บก็จะมาโชว์หน้านี้นะครับพอโชว์หน้านี้เสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็น example นะครับซึ่งตอนนี้ AI กำลังเป็นที่นิยมมากเกี่ยวเรื่องของ Chat GPT เนาะจะมีพร้อมเขาเรียกคำสั่งผมมีคนทำขายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมลองทำไว้ตัวอย่างอันนึงนะครับเราพิมพ์ผมจะไม่ใช้ภาษาอังกฤษนะเราใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราทดลองดูว่าเราจะพิมพ์ภาษาไทยผมบอกว่าผมจะสอนนักเรียนเรื่องของ เทคนิคการขายออนไลน์นะครับที่ประสบผลสำเร็จผมจะพิมพ์นี้นะครับผมจะใช้คำสั่งเป็นภาษาไทยนี่แหละเทคนิคการขายออนไลน์ที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมก็กด Enter ไปเดี๋ยวดูว่าเขาจะตอบเลยนะครับการขายออนไลน์มีเทคนิคหนึ่งสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพนะสองใช้เทคนิคการทำ SEO Search Engine Optimization นะครับสองข้อสามข้อถ้าผมว่าเราต้องการแค่3ข้อเราก็คลิกที่ stop นะ stop ก็ได้นะครับหรือถ้าเขาบอกว่าเขาหยุดแค่ข้อ4ยังไม่เสร็จเลยหยุดละมันจะมีคำว่า continue generate นะครับ continue generate แล้วก็มันก็จะอ่านต่อไปให้เราเรื่อยๆนะครับสมมติถ้าเราบอกเอา4ข้อก็หยุดพอละแล้วก็คลิก stopครับภาษาไทยก็ได้โอเคผมเอาแค่4ข้อพอผมเอา4ข้อเสร็จนะเราได้เนื้อหาเอาเนื้อหาผมก็เอาเนื้อหาเนี่ยนะครับไปทำใน Microsoft Word เดี๋ยวผมขอ New Share ผมนิวถ้า New Share ทั้งหน้าจอตรงไหนเอ่ยตรงคำว่า Screen ใช่ไหมครับก็ทีเนา
ตอนนี้เห็นหน้าจอเป็น GPT อยู่เนาะนะครับครับผมโอเคขอบคุณครับผมก็ copy ตรงนี้นะ copy ข้อความนะครับผมเอาแค่4ข้อนะใครทำตามเลยก็ได้นะครับคัดลอกผมก็เอาไปวางใน Microsoft Word ก่อนเพื่อบันทึกหรือพิมพ์เป็นรายงานตอนนี้เห็นหน้า Microsoft Word ไหมครับท่านกำลังมาครับโอเคครับผมโอเคนะครับผมก็เอาไปวางไว้นะครับไปวางไว้ใน Microsoft Word เพื่อเพื่อเก็บไว้นะหรือปริ้นออกมาไว้ดูหรือส่งรายงานก็ได้แล้วแต่นะครับนี่โอเคแล้วผมก็เอาข้อความตรงเนี้ยไปทำใน PowerPoint นะครับผมก็ทำทีผมโจทย์ว่าผมก็เอาตัวนี้หัวข้อครับผมก็ไปเปิด PowerPoint สร้างก่อนตอนนี้เห็นหน้า PowerPoint นะครับเดี๋ยวผมก็เปลี่ยน layout ตรงนี้ครับเป็นแบบ title and content ผมก็วางตรงนี้ลงไปเห็นไหมเทคนิคเสนอขายเปลี่ยนเก็บ format เสียจะใส่สีหน่อยแล้วผมก็ไปเอาเนื้อหาข้อหนึ่งการไลน์ทางนี้ผมเอาข้อหนึ่งมา copy ใน powerpoint ผมก็ไปวางก็จะได้เนื้อหาเห็นไหมครับเราก็จะได้เนื้อหาหนึ่งเนื้อหาละเลือกฟอนต์ปึ๊บเดี๋ยวผมลองเพิ่มอีกสไลด์หนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพิเกตข้อ2ข้อ2ข้อ2เสร็จแล้วผมก็ไปวางใน PowerPoint นะครับผมจะใช้แค่2สไลด์สมมติผมเอามาแค่2ข้อก็แล้วกันผมก็เซฟก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเอาสไลด์ตัวนี้นะครับไปไว้ในเดสก์ท็อปแล้วกันพอเราได้ไหมครับเราทำหาค้นหาเนื้อหาในแชท GPT เสร็จแล้วก็ไปบันทึกข้อมูลพร้อมที่จะพิมพ์รายงานหรือพิมพ์เอกสารใน Microsoft Word นะครับแล้วเราก็ copy มาวางไว้ในสไลด์ของเราพอเราทำสไลด์เสร็จครับผมลดสไลด์ที่1สไลด์ที่1ด้วยก็ได้นะครับสไลด์ที่1เราก็ไปผมก็จะไปสร้าง AI ละนะครับสร้าง AI pitch ของสไลด์ที่1คลิกสร้างคำถามสไลด์ที่1เว็บไซต์คืออะไรเห็นไหมแล้วก็ได้1ข้อเราบอกว่าพอบันทึกเป็นสไลด์เก็บไว้นะครับแล้วเราก็ออกไปใช่ไหมเราก็จะได้หัวข้อนี้ละมาสไลด์ที่2เราก็ทำ AI quiz อีกนะครับสร้างคำถามสลับไปเรื่อยๆ1สไลด์ก็จะมี1คำถามหรือ2คำถาม3คำถามก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ผมจะเอา3คำถามทีนี้ถามว่าถ้าเราอยากจะได้ตัวนี้นะครับเราต้องมีแบบโปรนะครับถึงจะทำตัวนี้ได้นี่อันนี้กระดาษละเห็นไหมครับเทคนิคใดนะเอาสร้างอีกนะครับขออนุญาตครับอันนี้เรียกมาจากตรงไหนครับอันนี้เหรอครับเอ๊ะมันจะมีแถบเครื่องมือที่ชื่อ AI Quiz นะครับเดี๋ยวดูนะนี่ครับแถบเครื่องมือข้างล่างจะอยู่ข้างล่างเสนอก่อนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้องนำเสนอก่อนใช่ต้องนำเสนอก่อนคือต้องเชื่อมเน็ตด้วยนะครับต้องนำเสนอก่อนแล้วถึงจะขึ้นตัว AI Quiz ออกมานะครับ
ผมลืมเซฟไปเลยเดี๋ยวจบอีกทีอีกนิดนึงโอเคผมบันทึกเป็นสไลด์ไว้นะครับแล้วเราก็ปิดตัวนี้เนี่ยเราก็จะเก็บเป็นสไลด์ไว้เห็นไหมครับนั้นเราก็พอเราทำแชท GPT เสร็จทำเก็บไว้ในหมวดนะครับแล้วก็มาวางใน PowerPoint แล้วก็สร้าง AI Quiz สร้างแบบสอบถามจาก AI Quiz ของ CashPoint แล้วก็จะได้แบบนี้นะครับดูตั้งแต่สไลด์แรกนะพอเราอธิบายสไลด์นี้เสร็จปุ๊บเราก็มาคำถามแต่เราต้องไปลบคำตอบออกนะแล้วเราก็สร้างปุ่มเครื่องมือของ CashPoint ที่มีให้เราฟรีนะ Multiple Choice ให้เราฟรีแล้วก็ทำได้นะครับแล้วก็หน้าต่อไปมีเนื้อหาแล้วก็คำถามข้อสอบอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการใช้ AI Quiz ของ CashPoint ซึ่งตอนนี้ CashPoint กำลังพัฒนาตัว AI เป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีเพราะว่าจะเห็นเป็นเวอร์ชั่นเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราใช้เวอร์ชั่นอะไรนะใครที่โหลดติดตั้ง CashPoint แล้วมันจะมีตัวนี้นะครับตัว ignore CashPoint นะครับที่ ignore CashPoint เสร็จแล้วมันจะมีชื่อของเราที่เราลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็จะดูนี้เวอร์ชันอยู่ตรงนี้ถ้าเวอร์ชันล่าสุดจะอยู่ที่ 2.0.45 จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโปรและเป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งจะมี AI Quiz ด้วยนะครับไม่มีครับท่านเราครับท่านเราไม่ใช่โปรไงอาจารย์เราไม่ใช่โปรผมโปรแล้วครับโปรแล้วเหรอโปรแล้วด้วยเป็นเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันนี้หรือเปล่าครับเป็นเวอร์ชัน 2.045 ครับแล้วครับอ้าวเดี๋ยวท่านบอกผมมาเดี๋ยวผมให้เขาอัพให้นะครับโปรติโปรติท่านผมมาเมื่อตอนบ่ายครับเหรออ๋ออันนั้นที่เป็นรางวัล3เดือนใช่ป่ะคะอ๋อรางวัล3เดือนอ๋อคืออย่างนี้ถ้ารางวัล3เดือนจะยังไม่มี AI Quiz แต่ AI Quiz เนี่ยถ้าที่ยิงผมก็ขอเขาไว้นะก็คือหมายว่าจะต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนขอใช้ AI Quiz แล้วมันจะตอนนี้มันต่อคิวกันนะเขาจะให้ตามคิวไงเหมือนจะให้ทดลองใช้ตามคิวที่เขามีอยู่ครับคือยังไม่แบบว่าอันนี้เขาให้ใช้เฉพาะคนที่เป็นCertified ของ CashPoint เท่านั้นนะครับที่ใช้ได้แต่ถ้าท่านอื่นจะใช้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ถ้าผมเข้ามาในห้องนี้ผมจะส่งลิงก์ให้สมัครในการใช้ AI Quiz ก็ได้นะครับรู้สึกว่าที่3เดือนฟรีเขาจะเหมือนเพิ่มออปชันให้ว่าจำนวนคำถามเยอะขึ้นทำอะไรได้ออปชันครบอะค่ะแต่ว่าคืองี้พิเศษจะสมมติให้เปิดคือตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเช็คดูให้นะครับถ้าเราชี้ที่ตั้งค่านะที่ตั้งค่าเราจะรู้ว่าโปรของเราเป็นแบบไหน ถ้าโปรแบบนี้ถ้ามันจะขึ้นว่าถ้าใครมีโปร3เดือนนะครับโปรที่ใช้3เดือนเนี่ยก็คือผู้เข้าร่วมสูงสุด200คนครับแต่ถ้าเป็นโปรฟรีก็จะอยู่25คนเนาะไม่จำกัดการสร้าง Ruggable Object นะครับแต่ถ้าฟรีก็จะได้แค่3ใช่ไหมครับจะได้แค่3เนี่ยพวกนี้จะเราจะรู้เลยว่าโปรของเราเนี่ยใช้อะไรได้บ้างจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัว AI Quiz ตอนนี้ใช้ได้เฉพาะของ CashPoint ของที่เป็น Certified CashPoint CCT ของ CashPoint เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้าขออนุญาตเข้าห้องมาเพื่อเอาส่งลิงก์ให้ก็แล้วกันนะครับว่าให้ขอใช้ AI Quiz ได้นะครับส่วนที่ใครที่เป็นโปรถ้าเขาจะอัปเกรด AI Quiz ให้อัตโนมัติแต่เดี๋ยวเขาอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่ครับผมครับผมมีท่านใดสอบถามเกี่ยวกับ CashPoint อีกไหมครับผมพอดีเวลาพอดีเลยอาจารย์อย่าลืมการบ้านนะคะการบ้านครับการบ้านการบ้านเอาอะไรดีครูนุ่นที่อาจารย์บอกแคปหน้าจออาจารย์ให้ทำอะไรดีคะแคปหน้าจอตอนนี้แคปหน้าจอไหนไว้บ้างไหมรูปวาดครับรูปวาดเอารูปวาดไหมเอารูปวาดไหมต้องถามสมาชิกก่อนเดี๋ยวหาก่อนนะคะมันอยู่ไหนเอางี้ไหมครับก็คือแคปหน้าจออันไหนก็ได้ที่เป็น multiple choice ก็ได้เนาะเป็น
เอางี้เอาแค่2อันพอไม่สไลด์ drawing ก็ image upload 2ตัวแล้วมันจะย้อนกลับไปดูยังไงคะอาจารย์มันย้อนไม่ได้เนี่ยที่ผมบอกว่าต้องแคปหน้าจอไว้อาจารย์ได้โจทย์อีกสักข้อไม่คืออย่างนี้สิคุณนุ่นสมมติอย่างคุณนุ่นอ่ะคุณนุ่นติดตั้งหรือยังค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนุ่นก็เข้าไปสร้างเองก็ได้อ๋อโอเคเนาะไปสร้างเองก็ได้นะสร้างสไลด์ drawing ก็ได้กับ image upload 2ตัวนะครับเอางี้ผมส่งเข้าไปอีกรอบไหมเนาะผมส่งเข้าไปอีกรอบนะแล้วแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้ไว้นะโอเคเอาตัวไหนสไลด์ดาวอิงไหมหรืออิมเมจอัพโหลดตัววาดรูปก็ได้ตัววาดรูปเนาะโอเคผมตามใจไหมน่ารักไหมครับน่ารักที่สุดค่ะเดี๋ยวนะปึ๊บสไลด์ดาวอิงเดี๋ยวเริ่มกิจกรรมใหม่เนาะโอเคให้ทุกท่านวาดรูปสวยๆเลยนะเที่ยวนี้เป็นการบ้านแล้วนะครับวาดรูปสวยๆแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งนะครับทางมีชื่อตัวเองด้วยไหมครับท่านดีครับมีชื่อตัวเองมันจะมีชื่อเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีชื่องานอยู่นะครับพิมพ์ชื่อตัวเองด้วยก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะส่งแล้วจะไม่มีชื่อใครจะส่งงานช่วงนี้โอกาสเลยนะครับรีลันเอาให้ดันเอาให้ทันเลยนะอาจารย์ทำไมหนูวาดไม่ได้คะหนูติดเลยหนูเปิดสไลด์เหรอได้ไหมได้สิผมมันทำอะไรไม่ได้พี่เกี่ยวคำว่าเปิดสไลด์ใช่ครับพี่คำว่าเปิดสไลด์พี่เร็วครับมันทำอะไรเนี่ยมันขึ้นมาให้ส่งคำตอบอะค่ะอาจารย์แต่หนูเข้าไปทำอะไรมันไม่ได้โอเคเห็นละผมก็เหมือนกันผมลองทำของผมอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมลบนิดนึงเดี๋ยวผมเอาสไลด์ใหม่เลยจะได้ไหมนะแป๊บนึงนะครับตอนนี้ทุกท่านเห็นหน้าจอผมใช่ป่ะเห็นเป็น PowerPoint ค่ะโอเคใส่สีนิดนึงเนี่ยวิธีทำก็ง่ายๆนะครับผมก็จริงทุกถ้าใครติดตั้ง PowerPoint แล้วง่ายมากแค่ลากปุ่มเข้ามาเฉยๆนะสไลด์ drawing นะคลิกปุ๊บก็ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เราสามารถแทรกสไลด์ได้ตลอดเวลานะครับโอเคได้ไหมได้เนาะพี่ขังได้แล้วค่ะโอเคได้แล้วครับโอเคครับผู้ที่เข้ารับชมนะครับอาจารย์สมมติเขาจะส่งได้ถึงกี่โมงครับเผื่อเขากลับเผื่อเขาดูแค่จอโทรทัศน์ไอ้จอมือถืออย่างเดียวท่านพุ่งอีก2วันครับ2วันใช่ไหมครับได้2วันแต่ว่าโอกาสจะหยุดแค่ช่วงนี้ใช่ไหมครับท่านใช่ครับใช่เพราะนั้นท่านเพราะว่ามีคนเข้ามาร่วม79ท่านใช่ไหมครับ9 80แต่ว่าเราก็ต้องให้โอกาสของคนที่มาร่วมกิจกรรมโอเคโอเคงั้นเราให้โอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมเพราะนั้นคนนั้นเขาจะคนอื่นก็จะได้ความรู้ไปได้ครับอันนั้นก็รับคนนี้ก็จะได้โอเคแต่คนที่เข้ากิจกรรมก็ได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมโอเคดีครับได้ครับเพราะนั้นท่านที่จะได้รับเกียรติบัตรเนาะท่านสามารถสแกนเข้าตรงนี้ได้เลยนะเข้ารหัส54083เข้ามาร่วมได้เลยนะครับนอกจาก3นะครับท่านสามารถผมให้เวลาท่าน5นาทีเนาะท่านสามารถที่จะเข้ารหัสนี้นะครับเข้า ClassPoint App แล้วเข้ารหัส54083มาร่วมกิจกรรมอันนี้ได้เลยนะครับท่านจะได้รับเกียรติบัตรซึ่งล้ำค่ามานะครับของสำนักประกาศศิลานะครับผมยังไม่เคยได้เลยให้งานได้จริงด้วยนะครับมีประโยชน์มากนะครับสำหรับใช่ครับเอาไปใช้ใบประกอบวิชาชีพปูได้นะครับใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองก็ได้ส่งงานใส่ชื่อตัวเองด้วยนะครับจะได้ทราบนะฮะและถ้าเห็นชื่อตัวเองแคปเจอร์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านสิบัตรเลื่อนใหญ่นะฮะไม่ต้องวาดแบบอลังการนะฮะเอาพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะมีคอร์สเดี๋ยวจะมีคอร์ส3ทุ่มเดี๋ยวจะไม่ได้หนูหลุดได้ไหม
หนูรู้ Crash Point Crash Point App เป็นนิ้วไปหน่อยหลุดเลยเอออาจารย์ไปสารผู้ประสานส่งมาผู้ประสานส่งมีชื่อด้วยนะครับจะได้รู้เห็นชื่อตัวเองแล้วรีบแคปไปเลยนะเดี๋ยวมันจะเรียกเรื่อยต้องแคปชื่อตัวเองใช่ไหมอาจารย์ครับแคปผลงานมันจะมีตัวทีอยู่นะใช้พิมพ์ได้นะตัวทีนะครับใช้พิมพ์ถ้าไม่ใช้เขียนนะแล้วส่งทางไหนครับมีลิงก์ส่งให้แล้วค่ะเดี๋ยวมีลิงก์อยู่ในห้องแชทนะครับเข้าไปแล้วมันแชทไปครับจะมีลิงก์ส่งงานนะครับเลือกงานให้ถูกด้วยนะครับส่งเป็นรูปภาพนะดูในช่องแชทนะคะส่งให้อีกรอบนึงนะคะนี่นะคะขอบคุณครับผมแคปภาพทันไว้ตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ส่งได้เลยเนาะครับผมหวีมาโหหวีคนตรวจไม่ใช่ผมนะฮะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับคนตรวจนี่ละเอียดยิบยิ่งกว่าผมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณนะครับ เปิดการใช้งานคุกกี้โอ้จำไม่ผ่านเอาขอพระวิหารเลยนะคะใช่ไหมคะน่ะโอ้ยนะขอพระวิหารใช่ครับปราสาทเมืองลพบุรีครับผมโอ้โหอ๋อแหน่แหน่เข้าใจเข้าใจเจริญสุดยอดมันขึ้นไอ้คุกกี้ขึ้นมาครับอาจารย์ผมต้องไปตั้งค่าตรงไหนมันถึงขึ้นที่ไหนคะอาจารย์ยอมรับคุกกี้หรอครับใช่ใช่ต้องยอมรับคุกกี้ใช่ไหมพอดีมันขึ้นต้องไปตั้งค่าใหม่ใช่ไหมครับครับผมลองดูตั้งค่าเซตติ้งตั้งคุกกี้นะเนาะ default default คุกกี้เออเลือกสีท่านสมพงษ์ครับผมจะส่งลิงก์ที่ได้รับเกียรติบัตรจากคลาสพอยต์อีกใบได้ไหมครับท่านได้ครับผมนะครับเดี๋ยวผมส่งท่านจะได้ครั้งคอร์สนี้ท่านจะได้2ใบครับได้จากคลาสพอยต์ซึ่งจะเป็นเซอร์ติฟิเคทของคลาสพอยต์เนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในห้องแชทนะครับท่านเพราะนั้นใครเข้ามาเข้าเนี่ยก็จะได้สองอันนะครับผมส่งไปให้แล้วนะครับท่านเข้าไปกรอกละเอียดแล้วก็จะได้ทยอยรับเกียรติบัตรเลยนะครับเราเพิ่มสีได้ไหมครับที่เขากำหนดให้ได้อ๋อไม่มีแค่นี้ครับเมื่อกี้มันเห็นสีเขียวอยู่มีสีเขียวใช่สีเขียวสีน้ำเงินแล้วมันหายไปแล้วสีเขียวหมดมั้งครับใครใช้หมดแล้วที่เว็บไซต์ที่อยู่ข้างบ็อกนี่ครูปิยวัฒน์ครูปิยวัฒน์ใช้พิมพ์ครูอันดับเลาะใช้คุณลุงทิพย์ใช้วิธีพิมพ์เอาโอ้โหมีส่งงาน13ท่านแล้วนะครับใจเย็นเรามีเวลาไอ้น้องคุกกี้อยู่ไหนน้องโอ้น้องบ็อกครับยากใช่ไหมนี่ทั้งแจกทั้งแถมนะครับตกลงทางเสื้อนี่ท่านสิวัตรให้สามรายใช่ไหมครับท่านใช่ครับมีท่านนี่นะครับล็อกออฟแล้วก็ท่านทัตติยานะครับผมอ้าวคุณนุ่นได้ป่ะคุณนุ่นไม่ได้สามคนทัตติยานุ่นนะครับคุณนุ่นนึกว่าจะให้สองตัวบอกอยากตัวให้คุณรัตยาสิมาไปบ่อยเดี๋ยวมาไปบ่อยชงอุ้ยอ้าวลืมอย่างเงี้ยตายแล้วหนูแคปอันเล็กๆได้ไหมคะดูชื่อตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวให้ท่านสิวัตรเลื่อนให้นะฮะเอาบัตรโชคสองชั้นนะครับลงทะเบียนครับไว้ด้วยนะครับได้โปรดึกนะครับผมเลื่อนให้ดูนะใครที่ส่งมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด15ท่านตอนนี้นะครับเลื่อนข้างล่างหน่อยได้ป่ะคะอุ้ยได้ครับขอบคุณค่ะนะคุณนุ่นแหมจะบอกให้ดูตัวเองอ๋อปาน3ยอดอีกหนูเรียนแบบอาจารย์ไพศาลค่ะวันที่เข้าอบรมเป็นวันนี้ใช่ไหมครับที่30เนาะ
ใช่ครับใช่ครับประเทศที่เข้าประเทศท่านเข้าอบรมประเทศที่เราที่ท่านเข้าอบรมโอ้ท่านแชร์ท่านแชร์หน้าจอไหมโอ้ดีจังคนอื่นจะได้ทำได้แต่ผมไม่อยากครับเพราะแค่เข้าไปกรอกชื่อนามสกุลกับอีเมลแล้วบอกชื่อวิทยากรด้วยนะครับว่าชื่อวิทยากรใครอบรมศิวัฒน์กาญจนชุมนะครับครับเลือกชื่อวิทยากรศิวัฒน์การกาญจนชุมครับผมชื่อนามสกุลกับนามสกุลจริงของท่านชื่อวันไหนใครที่กรอกขอเกียรติบัตรของคลาสพอยต์ได้บอกด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้ตรงชื่อนี้กรอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีครับอาจารย์ได้ทั้ง2แบบครับท่านแต่ในตัวเกียรติบัตรจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษจะเท่กว่านะครับภาษาอังกฤษเท่กว่าเพราะตัวเกียรติบัตรจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอันนี้ได้2ใบเลยนะโชค2ชั้นนะครับรีบ2ชั้นในเว็บไซต์โรงเรียนไม่มีนะครับท่านเว็บไซต์โรงเรียนท่านใช้เว็บไซต์ไหนกันก็ได้ครับใส่ไปไม่เป็นไรนะครับ Google ไซต์ไปเลยอาจารย์ละล้มยืมไซต์ช่วยขยับข้างไปข้างล่างหน่อยได้ไหมครับได้ครับท่านช่วยกดพิมพ์ของผมไซต์ไง Google ไซต์ได้ของมาเลยครับเจอครับท่านนำพลเอารูปไหนดีเอารูปนี้ก็ได้ประเทศไทยช่วงนี้ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะมีเสื้อเหลือไหมครับคือถ้าขอให้พูดง่ายอ่ะถามว่าเหลือไหมใจอย่างมากถ้าถามว่าเหลือไหมบอกท่านไม่สารใจเย็นอาจจะตอบว่าไม่เหลือนะต้องร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะอาจารย์พูดขึ้นหน้าขนาดนี้เลยท่านได้เข้าร่วมกลุ่มชุมชนของเราหรือยังเรียกได้ครับคือจะมีชุมชนของคลาสพอยต์นะถ้าใครอยากจะสนใจที่จะเรียนรู้กับคลาสพอยต์ก็จะมี Facebook ชุมชนคลาสพอยต์สื่อโต้ตอบได้นะครับถ้าจำไม่ผิดก็ไปเป็นเพื่อนในนั้นว่าอยากจะแนะนำคลาสพอยต์ให้คนรู้จักหรือไม่ดีมากเลยครับครับผมท่านมีข้อเสนอเกี่ยวกับฟิวเจอร์การใช้เงินเทียมตัวนี้ก็คือถ้าเราจะสมัครเป็นโปรเนี่ยก็คือต้องรอคิวใช่ไหมครับงานครับคืออย่างนี้ถ้าโปรเนี่ยสมัครได้เลยแบบครูมายบอกเมื่อวานเนาะก็ประมาณ60กว่าบาทต่อเดือนใช่ไหมครับ70บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับโปรแต่ละเดือนด้วยนะว่าเขาจะลดให้เท่าไหร่นะครับหรือจะสมัครเป็นรายปีก็ได้แล้วส่วนของ AI Quiz ที่อยู่ในช่วงพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้นะขอใช้เป็นตัวอย่างก่อนได้นะครับครับแล้วพรุ่งนี้ถ้าไงถ้าผมว่าผมจะส่งลิงก์เข้ามาในห้องขออนุญาตเข้ามาในห้องแล้วก็ส่งลิงก์ให้สำหรับขอใช้ AI Quiz เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนที่เข้าอบรมวันนี้เท่านั้นโอ้เยี่ยมผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่ต้องหาเสียงซาวปรบมือกับอะไรมาใส่มากผมได้กดดำเนินการได้เลยครับขอบคุณมากท่านปฏิยาขอบคุณมากหมดได้ยังครับผมเข้ามาในกลุ่มแล้วตอนนี้ก็คือสมัครเข้ามาแล้วครับผมต้องส่งไอ้ในกลุ่มยังไงครับส่งอะไรครับส่งงานเหรอครับตอนนี้ก็คือส่งรายละเอียดที่เป็นที่ขอเกียรติบัตรใช่ไหมขอเกียรติบัตรใช่ครับครับก็คือที่อาจารย์บอกให้ส่งที่มันเป็นแคปหน้าจอส่งครับอ๋ออันนั้นส่งงานมันจะมีสองตอนนี้มันมีสองลิงก์ด้วยกันเนาะเจอสองใบนะครับวันนี้เนี่ยถ้าของเกียรติบัตรเนี่ยจะเป็นที่ผมส่งให้เป็นฟอร์ม office.com นะครับอาจารย์ขออนุญาตแชร์จอได้ไหมคะได้โอเคดีครับดีครับเดี๋ยวซอฟต์แชร์ครับอันนี้ใครจะแสดงตอนขอรับเกียรติบัตรของคลาสพอยต์ก็ลองแชร์หน้าจอดูนะครับอันนี้โอเคอันนี้เป็นของคลาสพอยต์ที่จะได้วุฒิบัตรเกียรติบัตรที่เป็นภาษาอังกฤษ
อันนี้ใช่ครับใช่ครับส่วนอันนี้ที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่ก็คืออันนี้ส่งงานค่ะโอเคอันนี้ส่งงานที่เรียนก็คืออาจารย์ก็ต้องตอบข้อมูลตรงนี้ไปแล้วอาจารย์ก็คลิกเลือกที่วิชาที่อาจารย์เรียนค่ะแล้วก็ใส่ชื่อนะคะนามสกุลใส่คำนำหน้าด้วยนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในใบประกาศแล้วก็ตำแหน่งสังกัดค่ะแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้การบ้านเป็นส่งภาพก็แคปหน้าจอแล้วก็เพิ่มไฟล์ช่องนี้ค่ะถ้ามี2ภาพก็ใส่ช่องนี้แล้วก็ส่งค่ะแล้วส่งลิงก์ส่งลิงก์คืออะไรเดี๋ยวช้าๆส่งลิงก์วันนี้การบ้านไม่มีเป็นลิงก์ค่ะลิงก์คือสำหรับวิทยากรบางท่านที่ให้ส่งเป็นลิงก์ Google Drive Google Drive อ๋อโอเคครับพวกเว็บแอปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อดูการประมวลผลค่ะแป๊บนึงตรงอาจารย์จะเอาลิงก์นี้อีกสักครั้งไหมคะเดี๋ยวหนูส่งให้น่าจะมีอยู่ส่งลิงก์ให้ใหม่ก็ได้ครับรบกวนหน่อยครับได้ค่ะเพราะนั้นจะมี2ลิงก์ลิงก์ส่งงานเพื่อขอเกียรติบัตรจากสำนักตักกศิลาใช่ค่ะกับ2ลิงก์ขอเกียรติบัตรจากคัสพอยต์จะมี2ลิงก์นะครับเดี๋ยวหนูเขียนให้อันนี้ลิงก์โอเคอันนี้ลิงก์ส่งงานตักศิลาอันนี้ค่ะอันนี้เป็นลิงก์ลิงก์ส่งงานตักกศิลาแล้วเดี๋ยวหนูเอาอีกลิงก์นึงให้เป็นลิงก์จากขอเกียรติบัตรจากคัสพอยลิงก์ของที่บัตรต้องไปตั้งค่าอันนี้ใหม่เพราะว่าในอันนี้ไม่ได้โอเคนี่โอเคอีเมลระบบอีเมลโอเคจะได้เดี๋ยวใครอยากเพิ่มเติมก็คุยกันภายหลังก็ได้นะครับจะได้เตรียมตัวในคอร์สต่อไปเดี๋ยวหลักสูตรเดี๋ยวยังไงตอนนี้รบกวนเปิดหน้าจอทุกท่านนะคะถ้าตอนนี้เดี๋ยวขอสรุปนิดนึงอันนี้ไม่มีใครสงสัยเพิ่มเติมนะคะถ้าสงสัยเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ช่วงพักเบรกช่วงขั้นคอร์สที่2นะคะให้สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยถ้าช่วงนี้ใครไม่มีคำถามรบกวนเปิดหน้าจอแล้วก็ขอภาพแบ็คกราวด์ด้วยค่ะจะได้ให้เกียรติกับทางวิทยากรแล้วก็จะเก็บภาพร่วมกันครูใหญ่จะแคปใช่ไหมคะครับผมเดี๋ยวก่อนแคปก็เดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณทางวิทยากรก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านศิวัฒน์กันนะครับซึ่งท่านได้ก็วันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ในเรื่องการใช้ AI เต็มๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ลองไปประยุกต์ดูถือว่าเป็นไอเดียใหม่เลยนะครับสำหรับผมนะเพิ่งเคยเห็นเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ในลักษณะนี้แล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของการใช้งานนะก็กราบขอบคุณท่านศิวัฒน์มากเรียนเชิญทุกท่านนะครับกดลูกหัวใจให้กับท่านศิวัฒน์สักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ก็ได้รางวัลมาเพียบนะฮะผมต้องบอกมาสักวันละอาทิตย์ละ2ครั้งยิ่งเดือนละ2ครั้งจะดึงมากอ่ะแคปเจอร์ภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะวันนี้คนเยอะมากครับท่านศิวัฒน์ครับ80ครับผมโอ้ยบอกอ่ะโอเคนะครับหน้าแรกนะครับ1 2 3นะครับผมมาแต่รูปหัวใจเลยผมสักครู่นะครับคุณนุ่นยิ้มหน่อยสิครับเขาจะแคปเจอร์หน้าจอโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ